ย่างที่คุณกมลวรรณรายงานไปนะครับคำพิพากษาของศาลโลกเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ตัดสินทั้งเส้นครม.ที่ไทยเรายึดถือหรือว่าตัดสินตามที่กัมพูชายึดถือเส้น1ต่อ200,000นะครับทีนี้พื้นที่รอบปราสาทจริงๆอยู่ที่ส่วนไหนนะครับวันนี้อาจารย์วีรพัฒน์ปริยวงศ์นักวิชาการอิสระด้านกฎหมายจะมาอธิบายให้เราฟังนะครับอาจารย์ครับพื้นที่รอบปราสาทจริงๆแล้วตกลงเมื่อวานนี้ศาลหมายถึงเส้นไหนครับศาลเนี่ยนะครับไม่ได้ขีดเส้นไม่ได้บอกความกว้างความยาวศาลเพียงแต่อธิบายลักษณะทางภูมิศาสตร์ในย่อหน้าที่98ถ้าเรากลับมาดูสิ่งที่เราพูดกันมาตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถ้าท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับขีดสีดำตรงนี้คือตัวปราสาทบริเวณด้านล่างนี่เป็นพื้นที่ของกัมพูชาด้านหลังนี่เป็นพื้นที่ไทยใช่ไหมครับครับอันนี้คือขอบหน้าผานะครับขอบหน้าผาแหลมๆเลยนะครับท่านผู้ชมจะเห็นครับว่าบริเวณตัวปราสาทเนี่ยมันเหมือนกับเป็นแค่ปลายสุดของแหลมแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยศาลบอกว่าจะไม่ยึดตามแนวรั้วลวดหนามที่เราเคยไปล้อมไว้นะครับที่มติครม.ฝ่ายไทยมีและศาลก็ไม่ได้ไปยึดตามเส้นแผนที่ภาคผนวกหนึ่งที่กัมพูชาอ้างตลอดแนวนะครับสิ่งที่ศาลบอกคือศาลเรียกส่วนที่เรียกว่า promontory อัปริวิเหียหรือที่เราอาจจะแปลกันได้ว่าเป็นชะง่อนหน้าผาเป็นแหลมหน้าผาหรือที่กระทรวงการต่างประเทศเรียกรวมๆว่าเขาพระวิหารนะครับซึ่งถามว่ามันกว้างแค่ไหนล่ะก็ต้องกลับไปดูครับว่าย่อหน้า98เขียนว่าอะไรย่อหน้า98เนี่ยให้ดูลักษณะทางภูมิศาสตร์ว่ามันมีส่วนที่แยกออกจากกันอย่างเด่นชัดจากส่วนอื่นๆอย่างไรแน่นอนครับถ้าเราดูทางทิศใต้ของตัวปราสาทนะครับทิศใต้ตัวปราสาทมันชัดเจนครับคุณวราวิทย์ครับมันเป็นหน้าผาที่ชันมากยังไงมันแยกออกจากแผ่นดินข้างล่างค่อนข้างจะชัดแต่บริเวณข้างหลังนี่สิผมในฐานะคนหนึ่งที่เคยไปจ้องดูตัวปราสาทจากสถานที่จริงเนี่ยก็เห็นนะครับว่ามันก็พอจะมีร่องมีรอยอยู่เบื้องหลังนะครับมันอาจจะเป็นร่องที่ซุดตัวลงไปหรือที่ศาลเรียกว่าเป็นสโลปคือเป็นแนวเอียงลาดชันลงไปซึ่งตรงนี้เนี่ยแหละครับคือบริเวณที่เราคงต้องกลับไปอ่านย่อหน้า98ของศาลแล้วพยายามมาหาว่าที่ศาลกล่าวถึงเนี่ยอยู่ตรงไหนผมตั้งข้อสังเกตว่าศาลเนี่ยไม่ได้กลับไปยึดเส้นแผนที่ภาคหนึ่งศาลพูดไปถึงขั้นที่ว่าศาลจะไม่ตัดสินด้วยซ้ำนะครับว่าบริเวณภูมะเขือเนี่ยนะครับภูมะเขือเนี่ยซึ่งเป็นที่ตั้งยุทธศาสตร์สำคัญทางการทหารเนี่ยเป็นของไทยหรือกัมพูชาครับศาลเพียงแต่บอกว่าภูมะเขือเนี่ยมิได้ตั้งอยู่ในบริเวณ promontory หรือแหลมหรือชะง่อนหน้าผาที่ศาลขอตีความว่าเป็นของกัมพูชาครับเพราะอะไรครับเพราะคดีที่เกิดขึ้นเมื่อปี2505คือคดีปราสาทพระวิหารไม่ใช่คดีภูมะเขือนี่ศาลก็ค่อนข้างพูดชัดเจนนะครับประเด็นที่2ก็คือแม้ศาลจะไม่พูดถึงแผนที่ภาค1เนี่ยศาลพูดต่อในย่อหน้าที่104ว่าศาลจะไม่ขอเข้าไปตัดสินว่าคำพิพากษาปี2505ได้มีผลผูกพันในเรื่องเส้นเขตแดนหรือไม่เพราะฉะนั้นส่วนนี้เนี่ยนะครับมันจะมีอยู่หรือไม่มีอยู่อย่างไรจะเอาศาลมาอ้างไม่ได้แล้วนะครับว่ามีผลผูกพันแต่มีข้อสังเกตครับคุณวราวิทย์ครับว่าตอนที่ศาลอธิบาย promontory หรือบริเวณแหลมย่อตรงนี้เนี่ยนะครับซึ่งเราคงต้องไปดูอีกทีว่ามันอยู่ตรงไหนเนี่ยศาลมีการอ้างอิงถึงเส้นแผนที่บางส่วนครับคือเฉพาะส่วนทิศเหนือของปราสาทครับซึ่งมันหนึ่งต่อสองแสนนะครับยึดไม่ได้ยึดทั้งฉบับแต่ยึดบอกว่าบริเวณ promontory หรือแหลมเนี่ยมันเริ่มต้นจากปลายข้างล่างขึ้นไปชนขอบของเส้นภาคผนวกหนึ่งเฉพาะส่วนที่อยู่ตรงทิศเหนือครับถ้าท่านผู้ชมดูภาพกว้างๆเนี่ยนะครับแน่นอนครับว่าเส้นที่อยู่ทางทิศเหนือเนี่ยมันใกล้ตัวปราสาทมากเห็นไหมครับเส้นมันโค้งลงมาแต่ศาลจะไม่รวมไปถึงเส้นอื่นๆที่มันกินบริเวณ 4.6 ตารางกิโลเมตรอีกกว้างมากครับแล้วถามว่าบริเวณ promontory อยู่ตรงไหนมันแน่นอนว่ามันไม่มีทางกว้างไปถึง 4.6 ตารางกิโลเมตรกว้างๆได้แต่มันอาจจะอยู่ในบริเวณแถบๆนี้ครับว่าบริเวณที่ศาลบอกว่ามีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ลาดชันแยกออกมาเห็นอย่างเด่นชัดตามธรรมชาติก็ต้องกลับไปดูครับว่ามันอยู่ตรงไหนทีนี้ถ้าไทยกับกัมพูชาจะระบุให้ตรงกันว่าที่ศาลระบุเนี่ยหมายถึงตรงไหนก็ต้องดูจากสถานที่จริงถูกต้องต้องไปดูสถานที่จริงครับทำไมศาลถึงให้ความสำคัญกับสถานที่จริงตามหลักภูมิศาสตร์ซึ่งน่าจะเป็นไอเดียของคนโบราณที่ยกปราสาทขึ้นมาให้อยู่สูงกว่าแผ่นดินปกติแต่ว่าจริงๆเรามีเส้นที่คนรุ่นปัจจุบันเราขีดกันมา 40-50 ปีหรือว่าเส้นนี้อาจจะเป็นร้อยปีเนี่ยทำไมศาลถึงไม่ยึดเส้นเหล่านี้ครับเพราะว่าศาลเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับเส้นแรกที่เราเห็นเนี่ยครับแนวเลาะของหน้าผาที่เราสายไทยเคยอ้างว่าเป็นแนวสันปันน้ำตามสนธิสัญญาเนี่ยศาลท่านบอกว่าเนื่องจากเวลาคุณมีพฤติกรรมต่อกันคุณไม่ค่อยสนใจเรื่องสันปันน้ำ คุณไปสนใจแผนที่แทนศาลก็เลยบอกว่าเส้นนี้ศาลไม่ขอเข้าไปยุ่งแต่พอศาลมาบอกแม้คุณจะสนใจแผนที่ภาคผนวกหนึ่งหรือ1ต่อ200,000ที่ลากลงมาแล้วกินพื้นที่ไปกว้าง 4.6 ตารางกิโลเมตรเนี่ยนะครับศาลบอกว่าแม้จะมีความน่าสนใจเป็นเหตุผลสำคัญแต่เป็นได้แค่เหตุผลไม่ได้เป็นผลผูกพันตามคำพิพากษา
ศาลเพียงแต่สนใจว่าปราสาทพระวิหารที่ผูกพันเนี่ยนะครับเป็นของใครแต่เผอิญตอนนั้นเนี่ยกัมพูชาไม่ได้ขอแค่เรื่องปราสาทอย่างเดียวกัมพูชาขอว่าขอให้ศาลสั่งให้ไทยถอนฐานออกไปด้วยอันนี้ปี2505นะครับศาลก็เลยสั่งว่าถ้าเกิดไทยมีทหารอยู่ที่ตัวปราสาทต้องถอนออกไปเพราะปราสาทของกัมพูชาแต่ศาลสั่งต่อไปครับว่าและบริเวณใกล้เคียงตัวปราสาทหรือวิซินิตี้เนี่ยก็ต้องถอนเช่นกันเผอิญตอนนั้นไม่ได้ระบุครับวิซินิตี้แปลว่าอะไรมาวันนี้ศาลบอกว่าวิซินิตี้แปลอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากบริเวณที่เราเคยมียามรักษาการทหารตำรวจประจำการรอบๆปราสาทศาลก็ไปอ้างพยานหลักฐานที่สู้คดีตอนนั้นครับมีศาสตราจารย์แอคเคอร์แมนนะครับเป็นนักวิชาการที่ไปเดินทางสำรวจแล้วก็ถูกเอาความเห็นไปอ้างในศาลว่าสายไทยก็มียามประจำการตำรวจอยู่ด้านทิศตะวันตกนี่นะครับรอบๆเนี่ยแต่ไม่ได้ออกไปไกลขนาด 4.6 กิโลเมตรและก็ไม่มีชาวบ้านอยู่เป็นประจำด้วยเพราะสมัยนั้นคงเป็นป่าทึบนะครับศาลก็เลยบอกครับว่าเมื่อดูจากรายงานแล้วเนี่ยทางทิศใต้เนี่ยมันเป็นหน้าผาชัดเจนมันลงไปไม่ได้นะครับแต่ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเกือบจะแตะเส้นแผนที่ภาพประหนึ่งนะครับส่วนทิศนี้เนี่ยนะครับศาลให้ดูแนวลาดชันของบริเวณที่ศาลเรียกว่า promontory ซึ่งจากการที่ผมเคยไปสังเกตจากผาหมออีแดงมองเข้ามาเนี่ยถ้าเรามองจากประเทศไทยฝั่งนู้นเลยนะครับเรามองเข้ามาที่ตัวปราสาทเอียงเฉียงแบบนี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นครับว่าเหมือนมันจะมีร่องอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยฮะมีร่องเป็นลึกเป็นหลุมที่จะแบ่งแยกส่วนของเขาตัวนี้ออกจากแผ่นดินให้เห็นชัดเจนคือถ้าดูด้วยสายตาเนี่ยมันค่อนข้างจะเห็นได้ครับมันอาจจะแบ่งออกมาได้แต่ถามว่ามันแยกเป็นคนละส่วนไหมอันนี้ต้องไปถามนักภูมิศาสตร์นะครับแต่ผมเชื่อว่าศาลเนี่ยอาจจะเอาจุดนี้นี่เองมาเป็นเหตุผลประกอบเหมือนที่คุณวรัตน์ถามว่าทำไมถึงไม่ยึดเส้นล่ะทำไมไปยึดธรรมชาติเพราะศาลมีหลักการตีความครับว่าจะไม่ไปยึดสิ่งที่อยู่นอกคำพิพากษาศาลพูดชัดเจนในปี2505ว่าสันปันน้ำแท้จริงอยู่ในศาลจะไม่เข้าไปชี้ศาลพูดชัดเจนว่าเส้นสีแดงแผนที่ภาพหนึ่งแม้เป็นเหตุผลที่กัมพูชาอ้างอย่างสำคัญแต่ศาลจะไม่ตัดสินให้เป็นผลผูกพันเป็นเพียงเหตุผลส่วนเส้นสีเหลืองที่เราไปล้อมรอบตามแนวมติครม.เราเนี่ยครับแนวรุ่นหนามเนี่ยมันสร้างขึ้นมาทีหลังครับศาลตัดสินแล้วในปี2505เราค่อยไปสร้างมาทีหลังเพราะฉะนั้นศาลจึงไม่สามารถหยิบเส้นเหล่านี้นะมาใช้ได้เลยศาลจึงต้องกลับไปสู่คำพิพากษาฉบับเดิมว่าอะไรคือเหตุผลที่นำมาสู่การสั่งให้ไทยต้องถอนทหารไม่ใช่เฉพาะตัวปราสาทแต่บริเวณใกล้เคียงด้วยที่เราต่อสู้เดือนเมษายนพยายามจะทำให้เห็นความบกพร่องของแผนที่ก็ตามต่อสู้เรื่องสันปันน้ำที่ตีความไม่เหมือนกันก็ตามเนี่ยแสดงว่าไม่ได้มีผลมากกับการตีความคำพิพากษาเมื่อปี2505อันนี้น่าสนใจมากครับศาลเขียนอยู่วรรคนึงในคำพิพากษาเขียนแบบแนบเนียนนะครับศาลบอกว่าศาลรับทราบถึงปัญหาที่ฝ่ายไทยอ้างถึงการถ่ายทอดเส้นแผนที่ว่าถ้าถ่ายทอดไปแล้วมันจะมีปัญหาอย่างไรแต่ศาลจะไม่ขอเข้าไปแตะต้องเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยศาลบอกไว้แล้วครับว่ามันคือบริเวณ promontory เพราะฉะนั้นเส้นมันจะเป็นอย่างไรศาลไม่ได้เข้าไปผูกพันตรงนั้นแต่ผมเชื่อครับว่าในใจของศาลศาลทดเลขในใจไว้แล้วครับว่าเกิดขืนไปเอาเจ้าตัวนี้มาใช้ขึ้นมาตลอดแนวเนี่ยมันจะวุ่นวายแค่ไหนเพราะฉะนั้นก็ต้องตอบเหมือนที่ผมเคยวิเคราะห์ในรายการที่ไทยพีบีเอสตลอดนะครับเมื่อช่วงปีที่ผ่านมาว่าฝ่ายไทยเนี่ยสู้ทั้งประเด็นกฎหมาย คือสู้ทั้งหลักการตีความคำพิพากษาและสู้ด้วยหลักจิตวิทยาครับเหมือนกับข่มศาลไว้ล่วงหน้าเลยว่าเกิดท่านไปหยิบเจ้าเส้นนี้มาเนี่ยมันจะมีปัญหานะศาลท่านก็เขียนครับว่าศาลเทคโนตฐานรับทราบแต่ศาลจะไม่เอาเข้ามาพูดด้วยทีนี้คนดูอาจจะอยากได้คำตอบแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดว่าสรุปพื้นที่ด้านเหนือพื้นที่ด้านตะวันตกตะวันออกเฉียงเหนือส่วนหนึ่งเนี่ยมันหมายถึงเสียดินแดนใครได้ใครเสียและใครแพ้ใครชนะในคดีนี้นักกฎหมายจะอธิบายยังไงโอ้อันนี้หนักใจครับเพราะผมเมื่อเช้าไปพลิกดูหนังสือพิมพ์ฉบับเช้านี้นะครับบางฉบับก็เสียดินแดนแล้วบางฉบับบอกเป็นคุณต่อฝ่ายไทยบางบอกฉบับบอกยังไม่เสียดินแดนบางฉบับบอกวุ่นฮุนเซนบี้ถอนทหารโอ้โหอ่านแล้วงงนะครับประชาชนตกลงเอาอย่างไรผมว่าต้องยึดหลักนี้ก่อนครับอย่างแรกเลยต้องให้เวลาฝ่ายเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาลองไปสำรวจกันหน่อยถ้าที่เราฟังจากคำพิพากษาเนี่ยมันอาจจะกว้างออกมาจากแนวรั้วลวดหนามแต่มันคงไม่ได้ไกลไปถึง 4.6 ตารางกิโลเมตรแน่นอนนักวิชาการบางท่านให้ข้อคาดคะเนครับว่ามันก็คงเป็นบริเวณแบบนี้แหละประมาณ1ตารางกิโลเมตรซึ่งอันนี้ก็ลอยกันไม่ทราบนะว่าถูกต้องหรือไม่แต่ที่สำคัญคือแบบนี้ครับถ้าให้ผมตอบแบบนักกฎหมายเลยนะครับต้องตอบว่าเราไม่สามารถสูญเสียสิ่งที่เราไม่เคยได้มาในปี2505ผมย้ำนะครับเราไม่สามารถสูญเสียสิ่งที่เราเคยไม่เคยได้มาในปี2505หมายความว่าคำว่า vicinity ที่ศาลให้มาเมื่อปี2505เนี่ยความจริงณเวลานั้นศาลก็หมายถึงบริเวณที่ศาลมาพูดวันนี้แหละเพียงแต่วันนั้นเราไปเข้าใจว่าต้องเป็นตามแนวรั้วลวดหนามคุณฮุนเซนหรือว่าสมเด็จเสียนุไปเข้าใจว่าจะต้องเป็นเส้นแผนที่หรือเส้นไหนอันนั้นก็คงเป็นความเข้าใจของแต่ละฝ่ายแต่วันนี้เนี่ยศาลบอกเลยครับว่าที่เขียนไว้เมื่อ51ปีที่แล้วที่บอกเป็นวิซินิตี้มันคือบริเวณ promontory บริเวณแหลมนะครับบริเวณชะง่อนหน้าผาใหญ่ๆตรงนี้แต่ก็ยังถือเป็น small area คือเป็นบริเวณเล็กๆเมื่อเทียบกับ 4.6 ตารางกิโลเมตรใหญ่ๆที่กัมพูชาต้องการเพราะถามว่าโดยหลักกฎหมายแล้วเราเสียดินแดนไหมก
ก็ถ้าเกิดปี2505ศาลนั้นตัดสินก็หมายถึงตรงเนี้ยที่ศาลเพิ่งตีความไปเมื่อวานเนี้ยมันก็เท่าเดิมแต่สมมติเราไปมองว่าอุ๊ยก็เราเคยยึดแนวว่าติครม.แล้วตอนนี้ทำไมเกินออกมากัมพูชาได้เด่นเพิ่มก็ต้องทดเลขกลับไปนะครับแล้วที่กัมพูชาเคยอ้าง 4.6 ตารางกิโลเมตรกว้างเนี่ยเขาก็เสียเหมือนกันคำถามมันจึงกลับมาอยู่ที่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะอาศัยเงื่อนไขที่ศาลตีความกลับมาเจรจากันอย่างไรครับคุณจ๊อดคุณวราวิทย์ครับเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยมันห่างกันมากนะครับ 4.6 ตารางกิโลเมตรเส้นสีแดงกับแคบๆเส้นสีเหลืองคุณเดินมาจากคนละฝากฝั่งเนี่ยนะครับตาห่างกันแค่นี้มันจับมือคุยกันยากครับแต่วันนี้ศาลดึง2ฝ่ายเข้ามาคุยกันนะเข้ามาคุยกันใกล้มากขึ้นใกล้เส้นสีเหลืองมากขึ้นไม่ได้ไกลไปถึงเส้นสีแดงเผลอๆจะเข้าทางไทยซื้อได้ซ้ำแสดงว่าศาลก็เปิดช่องให้2ฝ่ายได้คุยกันเหมือนกันทีนี้ถ้าย้อนกลับไปเราเคยมีข้อตกลงไทยกับกัมพูชาเรื่องของการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเนี่ยวันนี้สถานะของพื้นที่โดยรอบที่เราเคยบอกว่าจะจัดการบริหารร่วมกันวันนั้นกับวันนี้สถานะแตกต่างกันยังไงครับก็ต้องพูดให้ความเป็นธรรมนะครับว่าการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเนี่ยเราก็ทำพยายามทำมาตลอดตั้งแต่โดยเฉพาะหลังมีการรัฐประหาร2549นะครับทางรัฐบาลสุริยจุลานนท์ในเวลานั้นเนี่ยก็พยายามจะใช้วิธีเจรจากันครับเสนอขึ้นร่วมกันมาถึงต่อมารับไม้โดยคุณนพดลปัทมะนะครับท่านแม่เป็นคนเริ่มเรื่องนี้นะครับท่านก็พยายามต่อเนื่องครับว่าถ้าเราขึ้นร่วมกันไม่ได้เนี่ยมาเจรจากันได้ไหมถึงช่วงนั้นกัมพูชาเริ่มมีท่าทีบอกว่าผมจะต้องขึ้นทะเบียนบริษัทไทยต้องช่วยด้วยไทยต้องสนับสนุนนะและผมจะเสนอแผนบริหารจัดการกว้างๆเลยรอบตัวปราสาทเราจำได้ไหมครับเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกยูเนสโกเนี่ยนะครับบอกมีปราสาทพระวิหารเป็นตัวมรดกโลกแต่มีบริเวณแผนจัดการนะครับเป็นชั้นๆมีบัฟเฟอร์โซน1 2 3 4ปรากฏตอนนั้นไทยก็กังวลใจครับเพราะว่าไทยบอกว่าเฮ้ยคุณไปขึ้นทะเบียนอย่างเดียวไม่พอคุณเป็นบริหารกว้างๆเนี่ยเดี๋ยวมันมากระทบต่อสิทธิ์ของประเทศไทยหรือเปล่าวงเล็บไว้ก่อนว่าแม้กฎหมายเรื่องมรดกจะพยายามแยก2เรื่องนี้ออกจากกันว่าเรื่องมรดกโลกบริหารตรงไหนไม่ได้แปลว่าเสียดินแดนเขียนเอาไว้ในสนธิสัญญานะครับแต่เวลานั้นเนี่ยก็ต้องพูดด้วยความเป็นธรรมครับว่าคุณนพดลปัทมะเองก็ไปเจรจากัมพูชาสำเร็จนะครับว่าถ้ากัมพูชาคุณอยากจะขึ้นทะเบียนปราสาทบริหารเรายินดีช่วยสนับสนุนคุณนะแต่คุณต้องแลกกับเราว่าอย่าเพิ่งไปขึ้นบริเวณบริหารจัดการรอบมาคุยกันให้รู้เรื่องกันก่อนกัมพูชายอมครับตอนนั้นกัมพูชายอมไทยนะครับไม่ใช่ไทยไปยอมกัมพูชากัมพูชายอมว่าเอาละไทยยังไงคุณก็ต้องสนับสนุนอยู่แล้วเพราะว่านี้เป็นปราสาทซึ่งนำมาสู่ข้อตกลงร่วมกันที่จะจัดการบริหารร่วมกันพื้นที่บริเวณนี้ตอนนั้นยังไม่ถึงขั้นตกลงร่วมกันครับคุณราวิทย์ตอนนั้นเป็นแค่แถลงการร่วมบอกว่าด้วยมิตรไมตรีจิตไทยจะสนับสนุนการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารซึ่งมันทำให้กัมพูชาดูดีเพราะว่าขึ้นโดยที่ประเทศไทยไม่ได้คัดค้านแต่กัมพูชาก็จะขอไม่เสนอแผนจัดการบริหารที่ไทยไม่สบายใจคือต่างฝ่ายต่างก็สบายใจไปคนละแบบแต่ปัญหาก็คือตอนนั้นเนี่ยมีการอ้างประเด็นนี้เป็นปัญหาทางการเมืองครับ ไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญไปสู่การล้มรัฐบาลคุณนพดลพ้นจากตำแหน่งสุดท้ายครับศาลไปตีให้จอยคอมมินิเก้หรือแถลงการร่วมฉบับนั้นที่คุณนพดลลงนามเนี่ยโมฆะไปโมฆะไปนะครับจนกลายเป็นว่าคุณฮุนเซนต้องเปลี่ยนหน้าครับจากเดิมที่เคยมาเจรจากับฝ่ายไทยยอมไทยอ่อนข้อให้ไทยครับบอกผมขึ้นแค่นี้แหละไอ้ที่รอบๆเนี่ยผมยังขอไม่แตะแล้วกันไว้คุยกันวันหลังกลายเป็นว่าพอข่าวไปแตกที่กัมพูชาที่พนมเปญเขาต้องสวมบทนักรบสวมบทว่าเฮ้ยผมไม่ยอมนพดลผมไม่ยอมฝ่ายไทยผมเป็นชาติกัมพูชาชาตินักรบมันก็เลยนำไปสู่ความตึงเครียดพอมีการเปลี่ยนรัฐบาลพอดีในประเทศไทยมันก็เป็นเข้าล็อกการเมืองครับว่าคุณทักษิณในเวลานั้นก็ดูเหมือนสนิทสนมคุณฮุนเซนคุณอภิสิทธิ์ก็ไม่ค่อยชอบคุณทักษิณอยู่แล้วพอเหตุการณ์มารุมมาตุ้มเสียดายมากครับทหารก็เลยต้องเข้าไปในเวนี้แล้วก็มีการยิงอาวุธใส่กันนำมาซึ่งความเสียชีวิตกระสุนเนี่ยกระเด็นไปถึงบ้านคุณมิสรอนนะครับนักโรงนักเรียนเนี่ยนะครับโชคดีไม่อยู่ในโรงเรียนผมก็ไปดูมาผมไปถามครูใหญ่ครับครูใหญ่บอกว่านักเรียนมาวันรุ่งขึ้นเห็นหลังคาเป็นรูโบนักเรียนเศร้าครับนักเรียนเศร้าฉะนั้นผมต้องบอกนะครับว่าวันนั้นถ้าคุณนพดลสามารถเดินเกมนี้ต่อและฝ่ายไทยมีความตรวจสอบโปร่งใสไม่ให้เสียดินแดนเนี่ยนะครับเผลอๆวันนี้เราอาจจะไม่ต้องมาศาลโลกก็ได้ครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับ